สวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ที่ตามผมทางช่องของค่ายบังอีนะครับลูกค้าที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะวันนี้เรามาชมนะอุปกรณ์สำหรับต่อพองพรแบบเซตผอมต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้ชมแต่ละอย่างนะครับมันจะมี3อย่างก็คือตัวบ่วงลำโพงแล้วก็ตัวแหม่มเรามาดูใกล้ๆกันนะครับผมโอเคตัวแรกนะครับผมรีวิวก็จะเป็นตัวบ่วงนะครับตัวบ่วงเซตนี้นะฮะเป็นงาน5หลัก30บ่วงเป็นหลักสเตเลสนะฮะทุกคนเป็นงานหลักสเตเลสนะครับต่อด้วยสาย PE นะครับงานสลิงนะครับงานสายสลิงต่อด้วยสาย PE ทุกคนนะฮะเป็นงานสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัว S ทองเหลืองนะครับเป็นห่วงตัว S ทองเหลืองนะครับผมจะมี5หลัก30บ่วงพร้อมรังเก็บเลยนะครับจะให้พร้อมรังเก็บเลยนะครับทุกคนนะฮะโอเคเราไปดูตัวที่2กันสำหรับตัวที่2ก็จะเป็นชุดเสียงนะเป็นเมมโมรี่นะผมจะใส่เสียงเข้าไปในเมมโมรี่ตัวเล็กตัวนี้นะครับผมก็ใส่เสียงพังพรอย่างเดียวนะครับผมเข้าไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายต้องมีก็คือตัวขยายเสียงหรือตัวลำโพงนะครับผมตัวลำโพงตัวนี้ก็ใช้เมมโมรี่ตัวที่ผมลงก่อนมาเนี่ยก่อนเมื่อกี้นะครับผมก็ตัวเมมโมรี่ก็จะเสียบเข้าไปในตัวนี้นะครับในตัวรูตัวนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะเบาเสียงเบาเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงนะครับผมง่ายๆนะวิธีการใช้งานตัวนี้ถ้าใช้แบตใช้งานแล้วแบตหมดก็ชาร์จได้นะครับผมนะก็นะจะมี3อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับผมจะมีบ่วง5หลัก30บ่วงมีตัวแมมแล้วก็ตัวลำโพงสำหรับตัวลำโพงนะครับก็ใช้งานอึดนะครับผมประมาณ 3-4 ชั่วโมงอยู่นะครับผมนะครับผมแล้วก็แบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมนะไม่ต้องไปถือฐานนะครับผมนะชาร์จแบตก็ชาร์จใหม่นะครับแบตหมดก็ชาร์จใหม่นะครับผมโอเคมีเก็บเงินปลายทางนะสำหรับเซตต่อนะมีเก็บเงินปลายทางนะสำหรับช่วงนี้นะครับผมจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมระยะเวลาการจัดส่งนะครับผมให้ถึงมือลูกค้าประมาณ3วันนะผมจะส่งหลังจากการสั่งวันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ส่งของให้นะครับวันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของค่ายบางอีด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ